บทนี้เราจะมาศึกษาถึงวิธีการที่จะเล่นหุ้นบัตรนะครับการจะเล่นหุ้นบัตรหรือเล่นหุ้นพื้นฐานไม่ดีเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักรูปแบบการทำกราฟนะครับรูปแบบของราคานะครับวิชานี้เขาเรียกว่าการเคลื่อนย้ายซ้ายและขวานะครับเพราะว่าหมีเนี่ยไซเคิลการขึ้นมาของมันกับการลดลงของราคาเนี่ยจะทำให้จุดยอดนะครับเมื่อมันจบไซเคิลครบคืนนี่นะครับจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับส่วนภาวะกระทิงนะครับจากเริ่มต้นจนจุดที่จบลงมาเนี่ยจะทำให้จุดยอดอยู่ทางขวานะครับถ้าเราแบ่งตรงกลางนะครับแบ่งกลางจากจุดที่เริ่มต้นขึ้นนะครับจนถึงจุดที่มันจบลงไปนะครับภาวะกระทิงจะอยู่ทางขวาภาวะหมีจะอยู่ทางซ้ายนะครับรูปแบบของหุ้นปั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบภาวะหมีนี่นะครับเขาเนื่องจากว่าเป็นหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานการดึงราคาขึ้นมาแรงๆนะครับแล้วค่อยๆโปรยเพื่อจะได้ขายในราคาสูงๆในระยะเวลาด้านๆนะครับเราจะมาศึกษารูปแบบภาวะหมีตรงนี้เป็นหลักนะครับส่วนภาวะกระทิงเนี่ยเนื่องจากแบบเป็นการลงทุนที่ดีนะครับแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่พูดถึงในบทนี้นะครับนี่เรามาศึกษาภาพภาวะหมีเนี่ยว่าเราจะต้องทำยังไงนะครับมาดูภาพนะครับภาวะหมีบางทีจะเป็นไซเคิลแค่แบบนี้รูปแบบ ABC แบบนี้3คลื่นแบบนี้นะครับแต่ว่าใน3คลื่นเนี่ยมันจะมีคลื่นย่อยของเขาอีกครับเป็น1 2 3 4 5แบบนี้นะครับจากทฤษฎีคลื่นของเอเลียสนะครับว่าคลื่นที่เดินทางตามแนวโน้มนะครับจะสามารถมี5คลื่นได้นะครับแต่นี่เนื่องจากเป็นไซเคิลขาลงเวลาดีดขึ้นจึงมีได้แค่3คลื่นนะครับตรงนี้ก็จะเกิด5คลื่นอีกนะครับเมื่อมันจบรอบใหญ่แล้วมันจะดีดตัวขึ้นไปนะครับก้าวขึ้นสู่ภาวะอะไรก็ตามนะครับจะเปลี่ยนไซเคิลของเขาอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือบางทีอาจจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับว่าเป็น1 2 3 4 5นะครับซึ่งเป็นได้แค่คลื่น A คลื่นเดียวนะครับแล้วก็จะดีดขึ้นไป3คลื่นทำเป็น B แล้วก็จะไปเริ่มต้นภาวะแบบนี้อีกนะครับเริ่มต้นแบบ1 2 3 4 5แบบนี้อีกรอบนึงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งบางทีอาจจะใช้เวลานาน3ปี4ปีหรือ 2-3 ปีหรือจะ3เดือนหรือจะ5เดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเข้าไปดูกราฟเมื่อไหร่เราเห็นภาวะการยิงขึ้นมานะครับแล้วโปรย1 2 3 4 5แบบนี้นะครับเราก็ไปเข้าไปเล่นรอบสั้นๆนะครับรอบ B ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็ออกไปจากหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็ไปหาตัวใหม่ที่จะเป็นไซเคิลลักษณะลง5ขึ้นแล้วจะยิงนะครับ5ขึ้นไม่ว่าจะเป็น5ขึ้นย่อยแล้วยิงขึ้นนะครับมันจะไม่เกินไฮเดิมนะครับมันจะไม่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับรูปแบบนี้เราจะเป็นกลยุทธ์ในการเล่นหุ้นที่พื้นฐานไม่ดีนะครับหรือว่าหุ้นที่เป็นลักษณะหุ้นปั่นนะครับจะมี2แบบแบบนี้นะครับคือหลักการก็คือลงครบ5คลื่นเมื่อไหร่เราเข้านะครับแล้วก็มันดีดขึ้นไปเราก็ขายนะครับแล้วรอมันโปรยลงมาใหม่ก็เข้าไปใหม่นะครับเข้าไปเมื่อเรานับครบ5คลื่นแล้วนะครับบอกว่าจะทำให้ท่านเกิดไอเดียได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของจริงกันนะครับเรามาดูตัวอย่างของดัชนีบ้านเรานะครับเรื่องการเคลื่อนย้ายซ้ายและขวาเนี่ยนะครับไซเคิลในกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ที่มันเริ่มต้นจากขึ้นไปจนจบลงมานี่นะครับถ้าเราแบ่งครึ่งของกราฟนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าจุดยอดของตลาดสมัย 1,700 จุดเนี่ยอยู่ทางขวามือนะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับเป็นการจบไซเคิลของกระทิงรอบนี้ไปแล้วนะครับส่วนการปรับตัวตรงช่วงที่ขึ้นมาถึง400ประมาณ500จุดตรงนี้นะครับแล้วพักตัวลงมาเนี่ยเป็นไซเคิลของตลาดหมีนะครับตัวอย่างดึงขึ้นมาโดยไม่มีพื้นฐานที่แท้จริงนะครับดัชนีจึงกลับไปสู่พื้นฐานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไซเคิลรอบนี้ที่เราขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าดัชนีไม่สามารถผ่าน800ไปได้นะครับแล้วมีการพักตัวที่ลงมานะครับเพราะว่าหมีก็จะเข้าสู่ตลาดไทยนะครับอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ก็ที่ดูจากวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยถ้ายังเพิ่มไม่หยุดนะครับหรือยังทรงอยู่ได้ในระดับ 30,000 ล้านเนี่ยโอกาสที่จะทะลุ800จุดไปก็จะมีนะครับ
ันนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาศึกษาเรื่องดัชนีนะครับแต่ว่านี่เป็นรูปแบบแล้วก็ให้ศึกษาเรื่องไซเคิลของมันนะครับมาดูตัวอย่างหุ้นแบบ BNT แล้วกันนะครับเห็นไหมครับว่าหุ้น BNT ก็จะเป็นหนึ่งในจำนวนหุ้นปั่นนะครับแล้วก็จะมีไซเคิลของเขาแบบนี้ครับนะครับ1 2 3 4 5นะครับพอครบ5แล้วเนี่ยก็จะมีการยิงขึ้นของราคาไปนะครับแล้วสังเกตวอลุ่มนะครับวอลุ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นการขึ้นรอบใหม่ของตัว BNT นะครับจะดูว่าเขาไกลได้ขนาดไหนก็เราจะมีวิธีการศึกษาเรื่องพวกวอลุ่มแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยในบทสรุปสุดท้ายผมจะสรุปไว้ให้นะครับมาดูวิธีการเข้าซื้อที่จุดตรงนี้นะครับที่จะดับได้5ขึ้นแล้วเราจะเข้าจุดเข้าซื้อเนี่ยมันก็จะไม่แตกต่างจากเงื่อนไขที่เราเคยเรียนไปแล้วครับราคาหลุดโบลิเกอร์ลงมานะครับแล้วก็ RSI ต่ำกว่า30นะครับแต่ในซีรีส์ชุดนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับในจุดที่นับถึง5แล้วแล้วก็จะดูว่าทำยังไงจะสรุปให้ตอนสุดท้ายแต่ว่าตอนนี้ให้ดูแพทเทิร์นก่อนว่าเราจะเข้าเนี่ยต้องรอนับให้ครบ5ก่อนนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาดู APL นะครับก็เป็นรูปแบบเหมือนกันกับ BNT เมื่อสักครู่นะครับมีการยิงขึ้นของราคาขึ้นมานะครับแล้วก็โปรยลงมาถึง2 3 4 5นะครับแล้วก็จะเตรียมยิงขึ้นไปนะครับทีนี้ดูรูปแบบของ APL นะครับเราสามารถนับขึ้นได้เป็น1 2 3 4 5อาจจะจบที่บริเวณ7บาทแล้วก็โปรยลงมาอีก5ขึ้นนะครับคนที่เข้าไปซื้อก็ต้องรู้แล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะจบตรง7บาทนะครับแต่ว่าเบสิกที่ท่านเรียนมาแล้วจากซีรีส์ชุดที่1ที่2คือถ้าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดระยะยาวลงมาเราก็ไม่ควรถือหุ้นแล้วนะครับถ้าจะเข้าไปเล่นหุ้นเนี่ยเมื่อมันถึง7ระดับ7บาทแล้วก็ต้องออกไปก่อนหรือว่าเราเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยตัดลงเมื่อไหร่นะครับเราก็ขายแล้วก็ไปรออีกยาวไกลนะครับแบบนับขึ้น1 2 3 4 5ซึ่งมันจะเป็นต้องรอ IPO ก็ได้หรือไปดูตัวอื่นก็มีนะครับล็อกเลขก็เหมือนกันใช่มั้ยครับว่ารูปแบบไซเคิลจากการยิงขึ้นไปของราคานะครับแล้วเกิดการพักตัวเป็นรูปแบบ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็จะมีการยิงขึ้นไปอีกนะครับรูปแบบนี้ล็อกเลขอาจจะขึ้นไปถึงระดับ4บาทนะครับแล้วก็อาจจะโปรยลงมาอีกหรือจะต่อขึ้นไปเราก็ติดตามดูแล้วกันนะครับว่าแพทเทิร์นมันจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับบีแลนด์ก็จะเป็นแบบนี้นี่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับไม่ได้ที่นำให้เล่นหุ้นหรือซื้อหุ้นพวกนี้นะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบนั้นนะครับถ้า SSI เราก็จะเห็นนะครับเป็นอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ระเบิดเป็นดับเบิลซิกแซกนะครับ5ขึ้นแล้วก็เป็นขึ้น B ขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงอีก5ขึ้นนะครับมีโอกาสที่ SSI เนี่ยจะดีดขึ้นไปเหมือนกันนะครับแล้วก็แจ๊สด้วยครับหุ้นอย่างแจ๊สนะครับก็ลง5ขึ้นนะครับแล้วก็พักตัวเป็นแบบ3ขึ้นขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีก5ขึ้นนะครับแบบนี้1 2 3 4 5นะครับลักษณะแบบนี้ตอนนี้กำลังต่อตัวขึ้นไปพร้อมวอลุ่มนะครับแจ๊สพร้อมวอลุ่มเวลาปรับตัวลงวอลุ่มลดลงด้วยนะครับแจ๊สเนี่ยเราสามารถเข้าไปเสี่ยงซื้อได้ได้เกิดราคาต่ำกว่าจุด46ก็ต้องเลิกเล่นไปก่อนนะครับเพราะว่าการต่อตัวขึ้นไปแบบแล้วจะดีขึ้นของเอเลียน1 2 3 4 5ก็อาจจะไม่ได้เป็นจริงก็ได้นะครับถ้าตราบใดไม่ต่ำกว่าจุด46ก็สามารถถือได้สำหรับคนที่มีหุ้นตัวนี้นะครับแต่นี่ไม่ได้ชี้นำให้ซื้อนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆว่าวิธีการที่เราจะเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยจะต้องดูอย่างไรนะครับว่าเขาจะเล่นกันยังไงไม่ใช่ว่าไปถือหุ้นซื้อไปแล้วผิดทางก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไปถือหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่งนะครับถ้าหุ้นที่มีพื้นฐานดีๆอย่างเช่นปตท.นะครับเราก็สามารถถือได้จนกระทั่งมันเต็มมูลค่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเล่นหุ้นปั่นเราต้องรู้ไซเคิลของมันนะครับว่าถ้าเราผิดพลาดนะครับเราไปติดดอยสูงๆเนี่ยเราต้องรออีกนานมากๆนะครับกว่าจะได้
ราคาเดิมกลับมาอีกซึ่งทำให้เราเสียโอกาสไปนะครับเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายให้นะครับว่าเราควรจะทำยังไงนะครับแล้วจะดูยังไงเล่นยังไงอีกทีนึงนะครับ